ขอบคุณครับขอบคุณครับการแข่งโชว์แหวนนะส่งไปลงมาหน่อยบังหน้าบังหน้าไม่ชอบอยู่เลยเหรอนั่งค่ะวันนี้เป็นการจัดงานวันนี้วันนี้ตื่นเต้นค่ะก็ลุ้นเนาะหลังจากที่เคยเลื่อนมาแล้วค่ะก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะเพราะตั้งแต่เช้ามาก็รันงานยาวมาเลยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่วันนี้มาเป็นเกียรติในงานของเราสองคนนะคะทั้งที่เป็นวันหยุดด้วยขอบคุณค่ะนี่ค่ะเจ้าสาวสวยไหมคะสวยมากครับสวยที่สุดเลยครับจ่ายเงินใต้โต๊ะไว้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะมีอะไรบ้างช่วงเช้าก็เริ่มจากตักบาตรตอนเช้าค่ะเป็นพิธีสงฆ์แล้วก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าสวมแหวนตั้งขบวนขันหมากต้องขบวนขันหมากแล้วก็สวมแหวนรดน้ำสังค่ะแล้วก็มีพิธีรับไหว้เห็นเมื่อช่วงเช้าเกศร้องไห้ด้วยตอนเข้างานน้ำตาซึมๆคลอๆครับผมเนื่องจากประตูนั้นเป็นการเป็นช่วงที่เรากำลังเล่นกั้นประตูกันนะครับและเป็นประตูสุดท้ายและคนที่กั้นประตูเป็นคนที่สนิทกับจักรจันทร์ที่สุด2คนแล้วก็คือเล่นมาตลอด10กว่าประตูเนี่ยเป็นการเล่นแบบเชิงแบบหยอกล้อแซวมากกว่าสนุกสนานแต่พอประตูเนี้ยเราไม่ได้คาดว่ามันจะเป็นประตูที่มีคำถามหรือคำพูดที่แสดงความจริงใจแล้วเขาถามพี่จ๋าที่เป็นผู้จัดการของจันทร์กับพีที่เป็นผู้ช่วยจันทร์เนี่ยพูดประโยคที่มันกินใจเราก็รู้สึกว่าโหไม่น่าเชื่อเลยจะมีคำถามนี้มาหาเราคำถามนั้นคืออะไรอ่ะแจนก็ยังไม่รู้นะคะเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้อยู่พี่จ๋ากับพีพูดว่าอยากให้คำมั่นสัญญาข้อหนึ่งว่าจะดูแลจันว่าจะรักจันเหมือนที่เขาสองคนทำกันมาตลอดก็เลยรู้สึกว่าแบบรู้สึกดีใจที่เขาสองคนไว้ใจเชื่อใจเราแล้วก็วันนี้ก็จับมือเดินกันมาถึงจุดนี้แล้วครับก็รู้สึกมีความสุขน้ำตาแห่งความปิติครับว่าเราผ่านกันมาได้จริงๆนะครับก็ต้องขอบคุณพี่จ๋าพีแล้วก็จริงๆต้องขอบคุณจักรจันทร์ครับก็โหเป็นก็ขอบคุณมากค่ะเพราะว่าจริงคู่เราสองคนก็เจอเรื่องราวอะไรไม่น่าเชื่อมาเยอะเนาะเหลือเชื่ออะไรก็ขอบคุณที่เรายังจับมือกันตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้แน่นไม่ปล่อยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นอุปสรรคนะเพราะว่าสำหรับจันนะก็คือมันคือเรื่องความรักก็คือเรื่องที่เคยผิดหวังมาแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ของจันที่จันค่อนข้างที่จะกังวลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่กับข่าวที่ออกมามันก็ไม่ใช่เรื่องจริงอะแต่จันมั่นใจในตัวเคอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเราจะต้องแบบก้าวข้ามผ่านมันให้ได้แล้วก็คือความจริงก็คือความจริงยังไงพี่ๆทุกคนก็ต้องรู้ในวันนึงก็ดีใจที่ผ่านมาได้รู้สึกว่าอยู่เคียงข้างเราตลอดไม่จะเกิดอะไรก็แล้วแต่จริงๆก็สงสารเขาเพราะเขาไม่ใช่คนที่อยู่ในสื่อแล้วต้องคอยมาตอบคำถามแล้วก็เรื่องราวที่เป็นเรื่องส่วนตัวในอดีตเป็นสิบปีจะต้องแบบถูกออกมาอยู่ต่อหน้าสื่อถูกเป็นที่พูดถึงของคนอื่นเขาอาจจะไม่ชินแบบเราอะไรเงี้ยจริงๆก็คือเกรงใจเขาแล้วก็เกรงใจครอบครัวเขามากก็จริงๆก็ขอบคุณนะคะที่ยังจับมือกันและกันแน่นไม่ปล่อยจนถึงตอนนี้จริงๆแล้วก็คือมันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่เราเนาะเราโตมาคนละครอบครัวต่างคนก็ต่างเลี้ยงมาคนละแบบตอนถึงจุดนี้ก็
อยู่ที่เราต้องจับมือเดินด้วยกันไปข้างหน้าละอาศัยความรักความเข้าใจฝ่าฟันมรสุมกันมาขนาดนี้ค่ะพอถึงวันนี้แล้วต่างคนต่างมีความมั่นสัญญาอะไรที่กันบ้างไหมคะพี่เคก่อนผมจะคอยบอกเขาตลอดตั้งแต่เล่นละครแล้วครับคือกลับบ้านมาเจอเราอะไรเงี้ยจะมีความเครียดจะมีเนื่องจากงานเนื่องจากบทที่ได้รับเราก็จะแบบแรกๆเราไม่เข้าใจอาชีพนี้มันเอ๊ะมันคืออะไรยังไงอยู่ด้วยสักพักเรียนรู้สัมผัสแล้วก็เอ๊ะอ๋อจริงๆแล้วเขาอะต้องการพื้นที่เงียบๆแล้วก็แค่บอกเขาว่าเออมีอะไรก็คุยกับเรานะเรารับฟังแล้วมันก็ค่อยๆออกมาหมายถึงสิ่งที่อยู่ข้างในระบายออกมาแล้วเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนตัวเองปรับตัวเองแล้วก็เรียนรู้กันนะครับแล้วผมก็บอกว่าไม่ว่าจะเรื่องงานไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราก็จะบอกว่าเออเราก็ใช้ความเข้าใจแล้วก็คุยกันแล้วก็ปรับทัศนคติเข้าหากันนะครับก็สัญญาค่ะว่าจะดูแลกันและกันอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ถ้าเรามีอะไรเพราะว่าเราโตมาคนละแบบเนาะอาชีพเราก็คือคนละแบบกันเลยมีอะไรก็พูดจาพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันวันนี้ต้องอยู่ในสถานะของการเป็นสามีภรรยากันแล้วเนี่ยคำนี้มันคุ้นชินอะไรยังไงบ้างหรือยังคะก็เริ่มคุ้นแล้วเหมือนกันค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราเดือนพฤษภาใช่ไหมคะก็คือจดทะเบียนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเอาฤกษ์หลายๆคนก็แบบแซวว่าตั้งแต่ตอนนั้นก็คือเหมือนแต่งแล้วแหละแต่แต่งก็รู้สึกว่าแหมเราผู้หญิงอะเนาะก็อยากจัดงานแต่งก่อนฉันยังไม่ได้แต่งอะไรเงี้ยแต่ก็เริ่มชินแล้วค่ะเพราะว่าไปไหนคนก็จะแบบมีแซวอะไรตอนนี้ที่ตัดเป็นนามสกุลหรือยังไม่ค่ะใช้เหมือนเดิมค่ะก็คิดว่าจะปล่อยเลยค่ะเพราะว่าอายุอานามก็สมควรที่จะต้องมีบุตรธิดาได้แล้วก็แต่ก็จะลองแบบเป็นไปตามธรรมชาติก่อนค่ะถ้าไม่งั้นก็ค่อยว่ากันในอีกปีสองปีจริงๆผมถ้าถามผมอยากมี2คนเพราะผมมีพี่น้องจันก็มีพี่น้องแล้วพอเรามีปัญหาเรามีความสุขเราแชร์กันก็เลยบอกเขาว่าจริงๆอยากมี2คนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องเป็นเพศแม่ครับต้องอุ้มท้องครับผมไม่ได้อุ้มเองก็ต้องแล้วแต่เขาครับผมเดี๋ยวจันขอลองคนนึงก่อนละกันค่ะว่าโอเคเปล่ารอดมั้ยอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่เคยมีหลานไม่เคยมีน้องเลยไม่เคยเลี้ยงลูกเคยแต่แบบเล่นเลี้ยงในละครอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูของจริงก่อนว่าจะไหวมั้ยเอาคนนึงก่อนละกันมีความสุขเพราะว่ามันไม่ใช่แค่วันของเรา2คนแต่ทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีกับเราทุกคนที่เรารักคนในครอบครัวอย่างเพื่อนๆพี่ๆอย่างเงี้ยทุกคนมากันเยอะมากเราก็แบบดีใจมากที่วันสำคัญของเรามีพวกเขาอยู่วันนี้รู้สึกมีความสุขมากครับเพราะว่าอย่างที่จันได้เรียนไปเมื่อกี้คือญาติเพื่อนคนในวงการที่ร่วมทำงานกับเขาผมเพื่อนสนิทครอบครัวนะครับมาแสดงความยินดีแล้วก็ดูแววตาดูท่าทางดูทุกอย่างแล้วเข้ามาคำอวยพรทุกอย่างเรารู้สึกว่าแบบวันนี้มันมีความสุขมากจริงๆน้ำตาไหลตลอดผมจริงคือเอาจริงก็กั้นอยู่เหมือนกันคือน้ำตาผู้ชายมันไม่ควรออกบ่อยๆครับก็พยายามกั้นอยู่ไงแต่ผมจริงเป็นคนเซนซิทีฟเรื่องนี้มากว่าแบบก็คือความรักอะรักระหว่างคน2คนรักระหว่างครอบครัวรักระหว่างเพื่อนฝูงนี่คือมันคือความรักทั้งหมดเหมือนเมื่อกี้ในพิธีมีพี่พีเคถามแล้วผมเรียนอย่างนี้ว่าปกติผมเป็นคนอย่างที่จันบอกผมเป็นคนรักแม่นะครับเราดูเขาเนี่ยสิ่งที่เขาทำให้เราโดยที่เราไม่ได้พูดหรือไม่ได้เอ่ยเนี่ยคือการดูแลเอาใจใส่ทุกๆเรื่องในชีวิตตั้งแต่ตื่นนะครับจนถึงนอนซึ่งมันคือเอาจริงที่ผ่านมาเราก็ใช้ชีวิตของเราไปเรื่อยๆเราก็ไม่ได้คิดอะไรจนมีคนหนึ่งเขาว่าเออทำนั่นให้เตรียมอันนี้ให้จะกลับบ้านมาเอ๊ะเธอจะเอาอันนี้ไหมพอรู้ว่าเราชอบแบบนี้ก็ไปหามาให้เรารอเลยรอแล้วก็พอมาถึงปุ๊บอ้าวคือมันเป็นการเซอร์ไพรส์เกือบทุกๆวันนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆผู้หญิงคนนี้นี่และที่สำคัญที่สุดคือ เขามีหมามีแมวมีบริวารอยู่แล้วเนี่ยมันบ่งชี้ได้เลยว่าเขาดูแลได้ดีมากๆคือหมาแมวนี่คือแบ
โหไม่ต้องมีคำถามเลยว่าถ้ามีลูกคุณจะเลี้ยงลูกได้ดีขนาดไหนก็ประทับใจที่เขาเข้าใจอย่างแรกเลยนะคะเข้าใจในงานเข้าใจในอาชีพเราอะไรเงี้ยก็อย่างที่เคบอกไปก็มีเหมือนกันบางทีบทละครที่จัดรับหรืองานที่รับมันค่อนข้างที่จะเครียดเนาะอย่างมีตอนถ่ายรายการ The Face ก็ค่อนข้างที่จะเครียดก็มีบ้างที่แบบไปลงกับเขาอะไรเงี้ยเราก็อยู่ในช่วงแบบปรับตัวจูนเข้าหากันแล้วก็อย่างที่บอกเขารักครอบครัวของเขาแล้วเขาก็รักครอบครัวจันรักแม่จันรักพี่ชายจันแล้วก็รักลูกๆจันด้วยที่สำคัญก็คือถามเขาแล้วว่าถ้ามีลูกต้องเลิกเลี้ยงหมาแมวไหมเขาบอกไม่ต้องตามสบายอันนี้แฮปปี้บ้านใหม่ก็จะสร้างห้องใหม่ให้หมาแมวอันนี้ก็แฮปปี้อีกผมพื้นฐานมากเลยครับอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้คือด้วยความที่เป็นคนมีความรักเอาใจใส่นะครับแล้วก็มีรายละเอียดในทุกๆเรื่องตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขแล้วเขาก็ดูแลเราได้ดีจริงๆนะครับนี่แหละเป็นสิ่งที่พื้นฐานมากๆสำหรับความรักครับสำหรับจัดงานวันนี้ใช่ไหมคะประทับใจทุกโมเมนต์เลยแต่ว่าช่วงรดน้ำเนี่ยก็คือเป็นนักร้องนำตลอดร้องไห้ตลอดซาบซึ้งค่ะก็เพราะว่าเหมือนกับว่าคนที่รักเราเขาก็มาอวยพรเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็ให้คำอวยพรต่างๆก็ประทับใจช่วงนั้นประทับใจตั้งแต่เช้าเลยครับคือมาเนี่ยทางทีมเขาก็ให้มาถ่ายรูปก่อนซึ่งเราสองคนเมื่อคืนก็พักผ่อนไม่ได้มาดูฉากดูอะไรเลยแล้วก็กังวลกันสองคนว่าจะออกมาดีไหมจะดียังไงแล้วจะทำให้ทุกคนประทับใจหรือว่าผิดหวังหรือเปล่าอะไรเงี้ยแขกที่มาแต่พอเปิดเข้าห้องไปปุ๊บประทับใจมากคือแบบมองหน้าจัดแล้วรู้เลยว่าคนเนี้ยมีความสุขแล้วแน่นอนเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเราก็มีความสุขด้วยถ้าเห็นเขามีความสุขเรามีความสุขด้วยระหว่างพิธีอย่างที่งานที่บอกคือจันก็บอกว่ามีคนมาอวยพรมีคนมาร่วมแสดงความยินดีอันนี้แหละครับมันคือความประทับใจที่มันน่าจะอยู่กับเราไปตลอดนะครับนึกเมื่อไหร่ก็คงจะอมยิ้มมีความสุขหรือบางเพลินอาจจะน้ำตาคลอเพราะมีความสุขมากเกินไปอะไรหรือเปล่าทำไมเธอพูดเก่งจัง จริงๆก็ขอบคุณค่ะขอบคุณที่รักจันรักไม่ใช่แค่จันรักครอบครัวจันด้วยแล้วก็ยอมรับในความเป็นเราเป็นตัวเราได้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่พยายามเข้าใจแล้วก็เรา3ปีที่ผ่านมาเราปรับเข้าหากันตลอดเราก็ยังคงต้องเรียนรู้กันต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่จับมือกันไว้ไม่ปล่อยรักนะ ขอบคุณที่รับในความเป็นผมเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตผมนะครับทั้งทุกๆเรื่องแล้วก็เรื่องที่เจออยู่ปัจจุบันในทุกๆเรื่องเหมือนกันไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องของเราสองคนทุกอย่างมันคือเขารับแล้วไปคิดแล้วก็มาคุยกันทุกครั้งคือเมื่อก่อนอาจจะใช้เวลานานมากกว่าจะคิดแล้วก็มาคุยจนทำให้เกิดการเป็นธรรมดาครับงอนแล้วก็น้อยใจแต่เราก็คุยกันแล้วสุดท้ายก็คุยกันแล้วก็บอกว่ามันก็มีแค่กันแค่2คนมองกันแล้วก็มันก็มีแค่2คนเนาะแล้วก็ขอบคุณที่เข้าใจครับขอบคุณที่รักผมนะครับเฮ้ยพูดอย่างนี้ต่อไปไม่กล้างอนเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะจุ๊บแก้มแล้วกันขอบคุณนะคะ1 2ขอบคุณ
ดีครับ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 ด